วันนี้มีภาพข่าวเผยแพร่นะฮะภาพห้องนอนของท่านนายกบนตึกไทยคู่ฟ้านะครับโอ้โหเป็นเตียงคิงไซส์เลยนะฮะสีครีมนี่ท่านผู้ชมฮะหมอน4ใบนะครับมีโทรทัศน์มีโคมไฟหัวเตียงมีตู้เสื้อผ้าราวแขวนเสื้อผ้านะฮะนี่ครับห้องน้ำห้องท่าดูห้องน้ำเป็นยังไงฮะนี่ห้องน้ำเหรอมีห้องน้ำนะฮะคุณธีระมานอนได้เลยห้องน้ำอ่ะเอาฟูกมาปูนอนได้เลยอ่ะและนี่ห้องนอนฮะนี่ห้องนอนนี่ห้องนอนมีทีวีจออยู่ดูอยู่นะฮะเปิดท็อปนิวส์ดูท่านนายกเปิดท็อปนิวส์บ้างนะฮะนี่เห็นไหมมีโซฟานั่งเล่นนี่ก็ปรับจากห้องทำงานห้องหนึ่งมาเป็นห้องนอนอยู่ชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้านะครับตึกไทยคู่ฟ้าเมื่อก่อนใช้ชื่อว่าตึกไกรสอนตึกเนี่ยฮะก็ดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจ้างบริษัทเอกชนมานะครับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมห้องนอนนี้ก็ตกแต่งปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับออกโทนสีขาวฟ้านะครับเป็นหลักผนังปลายเตียงก็เป็นกระจกที่มองเห็นพื้นที่หน้าทำเนียบฮะพื้นที่หน้าทำเนียบอีกมุมหนึ่งของห้องนอนก็มีราวแขวนชุดเสื้อผ้าไทยของท่านนายกเพื่อให้สะดวกในการผลัดเปลี่ยนเพื่อไปปฏิบัติภารกิจได้ทันทีนะครับห้องน้ำห้องท่าก็มีการปรับปรุงระบบน้ำอุ่นนะครับพร้อมใช้งานแล้วแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะฮะพื้นที่พักผ่อนก็จะเชื่อมโยงเดินถึงห้องประชุมที่อยู่มุมของตึกไทยคู่ฟ้าได้นะครับนี่ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับก่อนปีใหม่เนี่ยนายกเคยชวนผู้สื่อข่าวขึ้นไปชมห้องนอนแต่เนื่องจากตอนนั้นนักข่าวมีจำนวนมากก็เลยต้องดูเรื่องความปลอดภัยนะครับเหตุผลในการนอนพักค้างคืนที่ทำเนียบเดี๋ยวฟังนักข่าวนะถามท่านนายกแล้วก็คำถามสุดท้ายเนี่ยนักข่าวมีการถามถึงเรื่องการมานอนตรงนี้ด้วยมีการถามถึงเรื่องของการถือเลิกผานาทีจะต้องเข้าหลังวันที่7มกราคมอะไรด้วยนะฮะท่านนายกครับที่บอกว่าเลิกนอนทำเนียบวันที่7นะครับเป็นเลิกยังไงครับไม่ใช่เลิกเลิกถ้าเลิกกับเลิกมีความหมายต่างกันเยอะนะทำไมต้องเป็นวันที่7ครับผมไม่ทราบเขาเลิกเข้ามาอย่างนั้นถ้าเราเป็นเลิกมาคุณจะถามหรือว่าจะเป็นมาอย่างนั้นใช่ไหมครับมันก็เป็นเลิกที่ก็หวังก็เป็นอย่างนั้นครับใช่ครับวันที่7แต่ว่าไม่ใช่ตั้งแต่วันที่7นะวันที่7เป็นวันแรกที่สามารถนอนได้แต่ได้เป็นวันที่9 12 14อะไรผมจำไม่ได้ไม่แน่นอนเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่านอนก่อนวันที่7ไม่ได้เพราะเป็นเลิกครับผมขอบคุณครับการทำงานภาพมากขึ้นขนาดไหนนี่ท่านผู้ชมอะไม่ได้ตอบเห็นไหมฮะนักข่าวเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเราก็เลยทำซับให้นะครับว่าการนอนพักทำเนียบเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นหรือไม่หรือพูดง่ายๆถามภาษาชาวบ้านคือการมานอนที่ทำงานเนี่ยมานอนที่ทำเนียบเนี่ยทำให้การทำงานดีขึ้นยังไงนายกหันไปยิ้มหันไปยิ้มแล้วก็ผมก็รอฟังนะก็นักข่าวก็ถามดีนะผมว่านักข่าวถามดีนะการที่ท่านมานอนที่ทำเนียบเนี่ยมันช่วยให้ท่านทำงานได้ดีขึ้นยังไงครับนายกหันไปยิ้มแล้วก็อ้าวไม่ตอบยิ้มอย่างเดียวท่านผู้ชมดูนะเห็นไหมยิ้มอย่างเดียวแล้วก็เดินไปเลยนะเห็นไหมไม่ตอบคำถามนี้ไม่ตอบคำถามนี้นะท่านนายกครับที่บอกว่าเลิกนอนไม่ตอบคำถามนี้นะฮะเออแต่ถามได้ดีฮะต้องชื่นชมนักข่าวคนนี้นะฮะถามง่ายๆฮะท่านมานอนเนี่ยเพื่ออะไรเออเพื่ออะไรนะฮะก็ยังไม่ทราบนะนายกจะได้เลิกนะฮะอย่างนักข่าวถามว่าท่านนายกครับเลิกนอนนายกต้องมาบอกเลิกไม่ใช่เลิกคือเลิกรอรึนะไม่ใช่เลิกแบบเลิกแข่งขันเลิกหยุดเลิกอะไรไม่ใช่คนละเลิกกันนะยังไม่ทราบจะเป็นเมื่อไหร่แต่ก็ชัดเจนนายกยอมรับเลยว่าเลิกเขาดูมาแบบนี้ต้องหลังวันที่7นี่ท่านผู้ชมฮะแสดงว่าการนอนที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อนายกไม่ตอบนะผมก็เลยขอถือวิสาสะตอบว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการถือเคล็ดดูเรื่องของออกไปในทางแบบสายมูอ่ะออกไปในทางสายมูอ่ะว่าท่านต้องนอนที่ทำเนียบท่านจะได้อยู่ได้นาน
ตอนนี้ฝั่งนู้นน่ะเขาให้ลูกให้ลูกเป็นหัวหน้าพรรคแล้วนะท่านต้องรีบแต่ท่านต้องเข้าหลังวันนี้นะและท่านจะไปนอนเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดดูให้อีกทีนึงนะแต่ต้องหลังวันที่7ต้องหลังวันที่7เตียงต้องหันไปทางนี้นะฮะตรงนี้ต้องเป็นห้องนอนนะห้องนอนต้องเป็นห้องนี้ดูแล้วนะท่านผู้ชมเชื่อไหมผมว่าเป็นไปตามนี้แน่นอนเพราะท่านนายกยอมรับเลยว่าฤกษ์เขาดูมาแบบนั้นมีฤกษ์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่มีฤกษ์เข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นเนี่ยการที่มานอนทำเนียบเนี่ยต้องเกี่ยวกับใต้เดาตามภาษาแบบกนกก็โง่ๆนะมันต้องเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งผมว่าต้องเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งหรือการทำงานในฐานะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะให้นานและลุล่วงประสบความสำเร็จนะฮะมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นเกี่ยวข้องหมดผมเชื่อการหันเตียงแล้วต้องเป็นห้องนี้นะฮะต้องเป็นห้องนี้เผลอหมอนต้องเท่านี้ใบด้วยซ้ำไปเผลอขนาดนี้เหรอต้องผ้าปูสีขาวหมอนต้องสองใบใช่โอ้โหและต้องเป็นห้องนอนห้องเนี้ยท่านผู้ชมขาต้องชี้ไปทางนี้หัวต้องหันมาทางนี้แต่ดูดิคุณธีระให้ไปนอนเอาไหมให้คุณธีระไปนอนเอาไหมให้ไปนอนทำเนียบเอาไหมไม่เอาถ้าสมมติว่าทีมของสำนักนายกมีการจัดให้สื่อมวลชนไปนอนก่อนมาทัศนะมาทำข่าวแบบถึงพื้นที่เลยมานอนพักได้หนึ่งคืนให้จับสลากก็แล้วกันว่าจะเป็นข่าวช่องไหนส่งนักข่าวส่งผู้ประกาศมานอนได้จับออกมาเป็นธีระธัญญไพบูลย์เอาไหมไม่เอาจับทำไมผมไม่ไปเฮ้ยห้องนอนทำเนียบนะโอ้โหโอ้โหใช่ไหมฮะมันมีความเก่าแก่แฝงอยู่นะอันนี้เป็นร้อยปีนะท่านผู้ชมใช่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเป็นร้อยปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะสมัยรัชกาลที่6ท่านได้โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นแล้วก็พระราชทานให้กับพลเรือเอกเจ้าพระยารามราคบหรือว่าหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญนะครับเจ้าพระยารามราคบเนี่ยเคยเป็นมหาดเล็กเคยเป็นหัวหน้าห้องพระบรรทมของรัชกาลที่6เคยอยู่ร่วมโต๊ะเสวยนะฮะทั้งมื้อกลางวันและมื้อตอนเย็นเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่6มากและเคยเป็นผู้บัญชาการมหรสพมีตำแหน่งนี้ด้วยนะเคยเป็นผู้บัญชาการมหรสพจึงมีตราเป็นรูปนรสิงห์นะฮะซึ่งเป็นปางหนึ่งของพระนารายณ์เมื่อก่อนนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะตรงบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไตรสรหรือว่าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยจะมีรูปปั้นนรสิงห์เต็มตัวเลยนะฮะอยู่กลางสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะครับเดิมเนี่ยก่อนจะชื่อทำเนียบรัฐบาลนั้นชื่อทำเนียบสามัคคีชัยนะชื่อทำเนียบสามัคคีชัยและปีพ.ศ.2506นะครับคือก่อนหน้านี้เจ้าพระยารามราคบก็ได้ขายบ้านนี้ให้กับทางรัฐบาลนะนี่ครับก็เป็นร้อยปีแล้วนะฮะโอ้บ้านหลังนี้นะฮะเดิมชื่อบ้านนรสิงห์บ้านนรสิงห์ใช่ฮะส่วนบ้านพิษณุโลกเนี่ยเดิมชื่อบ้านบรรทมศิลป์บรรทมศิลป์อันนี้บ้านนรสิงห์นะฮะสิงห์กับศิลป์บ้านพิษณุโลกเนี่ยยังมีเรื่องเล่าลือเรื่องแบบนั้นเยอะแต่ทำเนียบไม่ค่อยมีนะก็เพราะว่าไม่เคยมีใครเข้าไปนอนไงเนี่ยไหมฮะเป็นที่ประชุมครม.เป็นที่ทำงานรัฐบาลเนี่ยทำเนียบรัฐบาลเนี่ยแต่บ้านพิษณุโลกเนี่ยเคยเป็นบ้านพักของนายกไงเคยมีเสียงเล่าลือกันเนี่ยใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่เคยมีใครมานอนไม่เคยเป็นบ้านเป็นสถานที่ทำงานนี่จะเป็นครั้งแรกแหละที่จะมีคนถูกหลอกในมีคนไปนอนที่จะมีคนไปนอนในทำเนียบนี่เป็นครั้งแรกนะและคนคนนั้นจะใช่นายกชื่อเศรษฐาทวีสินหรือไม่ท่านผู้ชมฮะก็ต้องใช่แหละเพราะว่าเตรียมห้องนอนไปแล้วเตรียมมาแล้วไม่นอนไม่ได้แล้วฮะถ้าตามเคล็ดตามหลักต้องนอนแล้วฮะสุดยอดฮะ